สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Music Chamber วันนี้รายการจะพาคุณผู้ชมมารับชมการแสดงการขับร้องที่ได้รวบรวมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันที่5ธันวาคมภายในงานที่มีชื่อว่าท้าสถิตในดวงใจนิรันดร์เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอยู่มาวันหนึ่งเวลา19 นาฬิกามีเสียงนาฬิกาบอกเวลา
ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่เคยคาดฝันขึ้นทุกคนรู้สึกเหมือนแผ่นดินถล่มบ้านเมืองทำงานทุกคนรู้สึกเหมือนจะขาดใจผู้คนทั้งหลายรวมทั้งเด็กน้อยสูญเสียบุคคลที่รักที่เปรียบเสมือนเสาหลักของชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับเกิดการพัดพรากการจากลาบ้านเมืองท้องฟ้าที่เคยดูสวยงามกลับดูทรุดโทรมมีแต่ความหมองหม่นเด็กน้อยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและรู้สึกว่าชีวิตต่อจากนี้นั้นไร้แสงสว่างนำทางทำให้เด็กน้อยหวนคิดถึงบ้านเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขดังเหมือนเช่นที่ผ่านมาSure.